สวัสดีค่ะนี่ก็คือดีไซน์มี Q&A EP 1นะคะเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการออกแบบสำหรับผู้ประกอบการรวมไปถึงคนที่ทำงานในองค์กรด้วยวันนี้เป็น Q&A ในเรื่องของลิขสิทธิ์ฟอนต์นะคะซึ่งมีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาจากคลิปที่คุณน้ำเคยทำเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟอนต์ที่มาแชร์กันและมีคนสอบถามมาน่าจะเกือบๆ100คำถามได้นะคุณน้ำก็สรุปรวบออกมาเป็น3คำถามที่จะตอบกันในวันนี้ก่อนอื่นคุณน้ำต้องออกตัวก่อนนะคะว่าคุณน้ำเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านลิขสิทธิ์โดยตรงนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่นำมาแชร์กันเนี่ยก็คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัวการพูดคุยกับผู้ประกอบการการพูดคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์รวมไปถึงบางอย่างที่ไม่ทราบแล้วก็จะหาข้อมูลมาแชร์กันไปกันที่คำถามที่1เลยนะคะหลายๆท่านสอบถามกันมาว่าการใช้งานในรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่า commercial use หรือเปล่านะอย่างเช่นการดาวน์โหลดฟอนต์เพื่อมาใช้งานในการตัดต่อคลิปลง YouTube นะคะทำหน้าปกคลิปวิดีโอการทำคอนเทนต์เพื่อโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook IG หรือว่าการตกแต่งเพจหน้าร้านหรือเว็บไซต์นะคะมีคนสงสัยว่าการนำไปใช้งานในแบบนี้เรียกว่าเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือเปล่านะคะจากข้อมูลที่คุณน้ำเคยรวบรวมมาทั้งหมดนะขอสรุปให้แบบง่ายๆนะคะว่าการนำฟอนต์ไปใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนำไปใช้งานใดๆก็แล้วแต่นะในเชิงธุรกิจกิจการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะกับเราทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมไปถึงผลประโยชน์นะอย่างเช่นเพื่อการสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับเราด้วยนะคะแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้งานในแบบเชิงพาณิชย์จากความหมายนี้เราก็พอจะสรุปได้ว่าการใช้งานต่างๆเราเนี่ยเข้าข่ายนะของการใช้งานในแบบเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องดูเงื่อนไขให้ดีก่อนนำไปใช้งานด้วยนะคะอย่างในเว็บ font.com หรือว่า ipsunt.com เนี่ยนะคะเขาจะมีในส่วนของสัญญาอนุญาตให้เราเข้าไปอ่านดูได้เลยนะคะในแต่ละฟอนต์ว่าสามารถใช้งานได้ในแบบไหนบ้างหรือถ้าเรารู้สึกไม่แน่ใจนะในเรื่องของการใช้งานคุณนำว่าวิธีที่ดีที่สุดของที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการที่เราติดต่อไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงเลยนะคะแล้วก็สอบถามเขาได้เลยโดยปกตินะคะเขาก็จะทิ้งคอนแทคไว้อย่างพวกอีเมลหรือว่าช่องทางการติดต่อมาถึงคำถามที่2นะคะชื่อฟอนต์นี้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่มีคนสอบถามมาเยอะมากๆที่สุดเลยนะคะโดยนำชื่อฟอนต์เนี่ยมาสอบถามเพิ่มเองก็ตอบไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกกันนะคะวิธีการเช็คฟอนต์ในแบบง่ายๆเลยก็คือการนำชื่อฟอนต์นั้นนะคะมาพิมพ์แล้วก็เซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ให้ดูจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะเพื่อตามไปถึงว่าฟอนต์เนี่ยมันเป็นฟอนต์ของซอฟต์แวร์หรือว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่วันนี้คุณน้ำรวบรวมมาให้5กลุ่มฟอนต์นะคะที่มีคนสอบถามกันมาบ่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มฟอนต์เนี่ยมีลิขสิทธิ์ในแบบไหนกันบ้างนะเพื่อที่เราจะได้เลือกแล้วก็นำไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะคะไปกันที่กลุ่มของฟอนต์แรกเลยนะคะนั่นก็คืออังสนาเอเรียลนะอันนี้คนสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะนะคะเราคุ้นเคยกับ2ฟอนต์นี้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าใช้กันมายาวนานแล้วเหมือนกันนะถ้าเราไปดูข้อมูลนะคะก็จะเห็นว่า2ฟอนต์เนี่ยอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ซอฟต์แวร์ใช้ระบบปฏิบัติการที่ถูกลิขสิทธิ์ฟอนต์ต่างๆเหล่านี้เราก็จะสามารถใช้ในแบบ commercial use ในแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นในปัจจุบันนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะลงระบบปฏิบัติการ Windows ให้ถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็สามารถใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะนอกเสียจากว่าร้านจะลงฟอนต์อะไรแปลกๆนะมาให้เราเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะไปกันที่ฟอนต์ที่2นะคะฟอนต์ในกลุ่มของ JS ฟอนต์นะหลายๆคนบอกว่าตามหาลิขสิทธิ์ไม่เจอเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ประเภทไหนทีนี้คุณน้องก็เลยหาข้อมูลจนไปเจอเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะก็เลยได้คำตอบจากคุณจิมมี่นะคะเป็นหนึ่งในเจ้าของลิขสิทธิ์ของ JS ฟอนต์นะคะบอกไว้ว่าฟอนต์ JS เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท315จำกัดซึ่งปิดกิจการไปเมื่อกว่า30ปีก่อนแล้วนะคะโดยคุณแสวงตันติราพันธ์เนี่ยเจ้าของบริษัทปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะได้มอบกลุ่มของ JS ฟอนต์เนี่ยให้เป็นสาธารณประโยชน์นะหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ประเภท Public Domain นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นใครมาปล่อยนะคะในส่วนของ JS Font เนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะคะโดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ต้องขอบคุณทางเจ้าของลิขสิทธิ์ JS Font ด้วยนะคะคุณน้ำขอพูดถึงอีกสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ JS Font เนี่ยจริงๆฟอนต์เนี่ยอยู่กับเรามาค่อนข้างยาวนานนะถ้าเกิดใครทันสมัยที่แบบปักชื่อไปโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยร้านปักชื่อนะคะก็จะใช้ JS Font เนี่ยแหละตั้งแต่เราเด็กๆนะรวมไปถึงตราสัญลักษณ์หน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะคะ
ไปต่อกันที่ฟอนต์กลุ่มที่3นะคะที่มีคนสอบถามกันมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มของฟอนต์พร้อมฟอนต์มิดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของ Google Font นะซึ่งเป็นกลุ่มของฟอนต์แบบ OFL นะคะหรือว่า Open Font License อย่างที่คุณน้ำเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะคะถ้าเกิดเราไปดูใน Google Font ตอนนี้นะคะจะเห็นมีทั้งหมด31ตัวอักษรภาษาไทยนะคะเขาจะรวม Noto Font เข้าไปด้วยนะซึ่งสามารถใช้งานในแบบเชิงพาณิชย์หรือว่า Free for Commercial Use ได้นะคะสำหรับกลุ่มของ Google Font มาถึงกลุ่มฟอนต์ที่4นะคะ TS สารบัญนะที่คุณน้ำต้องหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่า TS สารบัญเนี่ยจัดได้ว่าเป็นฟอนต์หน่วยงานราชการไทยในปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็เป็น1ใน13ฟอนต์ฟรีมาตรฐานนะจากซีป้าสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจัดทำขึ้นมานะคะเพื่อให้ภาครัฐรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะได้ใช้งานกันทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงฟอนต์สารบัญนะคะเราเจออีกเวอร์ชันนึงที่อยู่ใน Google Font นะคะก็สามารถใช้งานในแบบ Free for Commercial Use ได้เช่นเดียวกันมาถึงกันที่กลุ่มฟอนต์สุดท้ายนะคะในเว็บไซต์ของ DAFont นะมีคนสอบถามกันมาว่าเป็นฟรีเชิงพาณิชย์หรือฟรี for commercial use หรือเปล่านะคะถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีหลายรูปแบบนะในแบบ 100% ฟรีนะคะหรือเป็นฟรีแบบ public domain ก็มีนะคะหรือจะเป็นฟรี for personal use ก็มีนะหรือว่าใช้งานส่วนบุคคลรวมไปถึงอีกแบบนึงก็คือการ donate นะก็คือถ้าเกิดจะนำฟอนต์เขาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องมีการโอนเงินเพื่ เป็นค่ากาแฟสักเล็กน้อยให้กับคนที่เขาดีไซน์ออกแบบฟอนต์นั้นมานะคะเวลาที่เราจะดาวน์โหลดในตามเว็บไซต์ต่างๆไปใช้งานเนี่ยให้อ่านเงื่อนไขดีๆด้วยนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของลิขสิทธิ์มากๆเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของดาวฟอนต์เนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ในแบบ free for commercial use นะคะวันนี้มีวิธีให้ทุกคนในการเซิร์ชหาให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ดาวฟอนต์นะคะแล้วก็แน่นอนเลือกสัก1รูปแบบฟอนต์นะแล้วก็คลิกไปที่ more option ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะเลือกฟอนต์ประเภทไหนให้แสดงออกมาบ้างนะก็จะมีในส่วนของ public domain นะอันนี้ก็เป็นแบบสาธารณประโยชน์นะแล้วก็ 100% ฟรีตรงเนี้ยลองติ๊ก2ช่องนี้นะคะแล้วก็กด submit เลยนะคะแน่นอนว่าฟอนต์ที่โชว์มาก็จะเป็นฟอนต์ที่ฟรีนะสามารถใช้งานฟรี for commercial use ได้ในแบบ 100% เลยนะคะอันนี้ก็ลองนำวิธีไปใช้งานกันดูมาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคำถามจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโดยใช้การออกแบบสร้างรายได้โดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านทำป้ายสกรีนเสื้อหรือแม้แต่คนที่ขายประเภทแบบดิจิตอลโปรดักต์ขายพวกงานเวกเตอร์หรือขายรูปภาพสต็อกอย่างเงี้ยนะคะที่มีฟอนต์มีตัวหนังสือเป็นส่วนประกอบก็สอบถามคุณน้ำมาว่าจะสามารถใช้ฟอนต์อะไรได้บ้าง นะคะในกลุ่มเนี้ยอย่างที่เราพูดไปตอนต้นเนาะก็จะมีหลายๆชื่อฟอนต์ที่เป็น free for commercial use อันนี้คุณสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบทำป้ายหรือว่าการทำดิจิตอลโปรดักต์นะคะตัวคุณน้ำเองอ่ะก็ทำเวกเตอร์สต็อกนะคะหรือว่าทำเป็นงานกราฟิกขายในออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะฟอนต์ที่คุณน้ำใช้บ่อยๆจะเป็นกลุ่มของ Adobe Font ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ของ Adobe ก็สามารถใช้งานเชิงคอมเมอร์เชียลได้นะคะส่วนฟอนต์ภาษาไทยอย่างคนที่ทำร้านป้ายต่างๆนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่อยากที่จะเสียค่าลิขสิทธิ์แน่นอนว่าสโคปของฟอนต์ที่คุณใช้ได้ก็ต้องเป็นกลุ่มของฟอนต์ที่ free for commercial use นะคะซึ่งจริงๆก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากที่คุณน้ำบอกไปทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงเว็บในเว็บ font.com หรือ f0nt.com นะคุณอ่านเงื่อนไขหรือสัญญาอนุญาตในการใช้งานดีๆนะคะมีหลายๆฟอนต์ที่สามารถใช้ในระบบการพิมพ์งานได้ด้วยนะคะหรือถ้าหากเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องนะคะฟอนต์ที่มากับซอฟต์แวร์ทั้งหมดแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้หรือถ้าหากเราต้องการใช้สโคปของฟอนต์ที่มากกว่านี้นะคะอาจจะต้องมีการซื้อในเรื่องของลิขสิทธิ์นะอย่างฟอนต์ DB หรือว่า PSL อันนี้แนะนำว่าติดต่อไปทางเว็บไซต์นะคะของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ก่อนการใช้งานด้วยนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจขนาดเล็กขนาดใหญ่ให้เราเลือกใช้งานอย่างที่คุณน้ำเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญหลักๆไม่ว่าคุณจะใช้ฟอนต์หรือใช้องค์ประกอบกราฟิกรูปภาพทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทราบแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาของมันด้วยว่ามันมาจากไหนใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะเพราะว่าเรากำลังจะนำลิขสิทธิ์ของเขามาใช้งานนะคะโดยเฉพาะการใช้งานแบบเชิงการค้าเชิงพาณิชย์อันนี้ก็เป็น3กลุ่มคำถามที่หลายๆท่านสอบถามกันมานะคะใครมีคำถามข้อเสนอแนะรวมถึงมีแหล่งฟอนต์อยากจะแชร์กับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามดีไซน์มีได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะหรือเข้ากลุ่มออกแบบสำหรับผู้ประกอบการก็ได้นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ามาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบกันกับดีไซน์มีค่ะบ๊ายบาย